ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการสปีดรีเดอร์ทางทวิชั่น691นะครับเบรกนี้นะครับก็ยังเปิดสายแล้วนะครับก็โทรกันมาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777224เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bite Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเลยครับ Xspeed So Big Bite คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่พูดถึงคิดถึงเฮวิทผมคิดถึงเลยเนี่ยผมโทรไปไม่รับสายไม่โทรกลับเลยไม่รู้ไปไหนเฮวิทนะมีดีมีเรื่องจะคุยด้วยโทรไปยังไม่รับเดี๋ยวต้องโทรตามวันนี้เขายังแชร์เรื่องน้ำท่วมอยู่เลยพี่ใช่เห็นว่าไปแต่จังหวัดอยู่ไปช่วยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับมาดูเรื่องราวเอสเอ็มเอสกันช่วงนี้ครับพี่ครับCB800F มาจริงเปล่าครับถ้ามาปีไหนราคาเท่าไหร่ครับไม่มีกระแสข่าวยังไม่มีกระแสเลยครับยังเลยครับไม่มีกระแสจริงๆอือเพราะว่าวันนี้ก็เข้าไปเหมือนกันนะไปสอบถามว่ามีรถอะไรใหม่ๆนำเข้ามาบ้างไหมบอกว่าพี่ก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละประมาณนั้นนะครับถ้ามีอะไรข่าวข้าวใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังครับไม่มีนะยังไม่เคยได้ยินครับชอบ XSR900 แต่แพงจังอยากให้ลดเครื่องเหลือสัก500อ้าวมันก็ไม่ใช่900ไม่ใช่ XSR เลยพอ XSR 900ไปเหลือเครื่อง500มันอรรถรสในการขี่มันก็หายไปนะก็ถ้าไป500นะก็นี่ไงมันต้องถ้าลดลงไปยามาฮ่าด้วยกันก็ต้องลงไปเหลือพวก MT เลยใช่มันก็คนละส่งก็คนละมันก็ไม่ใช่ฟิวส์09มันสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นซูเปอร์อะไรสปอร์ตวินเทจตอบไม่ถูกเลย ไม่รู้ คือยามาฮ่าเป็นตั้งชื่อให้เรียกคือยากงั้นนะจริงๆมันคือรถนักเก็ตเนี่ยนะแต่ว่าเขาใส่อะไรเข้าไปเขาบอกว่าเป็นสปอร์ตวินเทจก็คือมันมีสปอร์ตเฮอริเทจมันมีอะไรที่มันแบบแอบแฝงแบบด้วยความล้ำๆอย่างมีพวกไฟ LED นะมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้มันดูแบบแตกต่างจากค่ายอื่นนะครับที่สำคัญคือมันสามารถขี่เข้าโค้งได้อย่างดีด้วยรถขี่ดีนะกองนะครับเทสในสนามช้างอะไรเหมือนกันอันนี้วันนั้นไปได้หลายรุ่นหลายเรื่องเลยใช่ป่ะลงตัวก็ไม่น่าจะลดก็ไม่น่าจะลดซีซีครับติดอย่างเดียวไม่ชอบไฟท้ายทำไมครับไฟท้ายจะใหญ่ไปไหนไม่รู้ไฟท้ายกลมหรือ LED ไฟท้ายเหมือนโบ้ไงไม่รู้ก็ไฟท้ายโบ้ด้วยแหละพี่ก็ใช่แหละอะไรค่ายเดียวกันก็มันน่าจะให้มันมีอะไรแตกต่างนิดนึงแต่ถ้าบอกจะมองไปอีกค่ายเดียวก็จะเหมือนอีกค่ายอย่างเงี้ยมันก็จะไปได้เหมือนกันละค่ายอิตาลีก็จะเหมือนกันกับค่ายอิตาลีนะมาเขาบอกอะไรเนี่ยต้องกล่องพี่กิ้งเหรอครับติดกล่องพี่กิ้งครับติดตั้งเท่าไหร่ครับร้านอยู่ตรงไหนครับโอเคครับกล่องนะฮะกล่องพี่กิ้งเนี่ยกล่องรุ่นไหนมีตั้งหลายกล่องมีตั้งหลายกล่องปีนี้นะครับผมออกกล่องมาทั้งหมด 4-5 ใบมีอะไรบ้างอันดับแรกคือกล่องเน็บ2นะครับเน็บก็ชดเชยมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็คือเน็บ1เป็นกล่องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถจักรยานยนต์สำหรับหัวฉีดสำหรับ1สูบ2สูบ3สูบแล้วก็4สูบนะครับตัวนี้จะเน้นเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับต่อไปนะจะเป็นกล่องมโนกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องจุลระเบิดซึ่งวันนี้ได้ไปขึ้นไดโนเทสที่บิ๊กวิงพระราม3มาแล้วนะครับก็ได้ม้ามา2แล้วก็ท็อกมา2ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับกล่องราคาพันนิดๆนะครับต่อไปนะก็จะเป็นกล่องยก2กราฟหรือยกหัวฉีด2กราฟในใบเดียวกันตัวนี้จะทำมาสำหรับรถ1สูบอนาคตจะมี2สูบแล้วก็4สูบตามมาต่อไปก็จะเป็นกล่องยืดรอบหรือกล่องปลดรอบสำหรับ1สูบนั่นเองนะครับส่วนราคานะเริ่มต้นตั้งแต่980บาทจนถึงสูงสุดเลยนะฮะเต็มที่ 1,500 บาทแค่นั้นเองนะครับสถานที่ติดตั้งนะครับก็ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือใครสะดวกมาที่ลาดพร้าว122แยก9ก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับก็ลาดพร้าว122แยก9ครับผมมหาไทยนะครับก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับค่าแรงฟรีนะครับแล้วก็เรื่องการบริการต่างๆนานาอะไรพวกนี้นะครับก็ไปที่ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วๆไปใกล้บ้านคุณนะครับมีหมดนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวโทรหาผมแล้วกันนะครับต่อที่เบอร์อะไรฮะติดต่อที่เบอร์0811220113ครับหรือไม่ก็เข้าไปในทาง Facebook นะฮะ Facebook หรือเพจกล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP หรือ GLP Thailand ก็ได้จะมีการอัปเดตต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิปเรื่องของกล่องเรื่องของอะไรผมจะลงบ่อยๆลงเรื่อยๆนะฮะจะได้รู้ถึงความแตกต่างมันเป็นยังไงอะไรไงคนใช้แล้วเป็นยังไงนะเพื่อนๆใช้แล้วจะมีคอมเมนต์มาตลอดเวลานะครับลองดูครับ
ก็หาไม่ยากกันเนาะหาไม่ยากนะครับใช่ใช่มามีเบลวิลาโก้ XJR อะไรมีไหมรวมอยากเล่นรุ่นเก่ารุ่นนู้นเลยนะไม่ใช่รีเบลตัวใหม่นะอันนี้คือรีเบลเก่าใช่250ตอนนั้น250เนี่ยฮะใช่จะไปหาอะไรที่ไหนอ่ะวิลาโก้นี่ก็เหนื่อยตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะอะไรวิลาโก้เนี่ยยากมากนะไม่จบในเรื่องของระบบไฟใช่ไฟไม่จบถ้าเป็นรวนระบบไฟทั้ง3รุ่นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องเข้าไปที่กลุ่มเขาเลยนี่รีเบลใช่ไหมกลุ่มใครกลุ่มเขาคุณเนี่ยจะมีอะไรที่ซัพพอร์ตแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ในกลุ่มรีเบลเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเครื่อง250ตัวเนี้ยมันยังพอมีเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ฮิตเครื่องยังหาได้หาได้แต่ว่าอะไหล่บอดี้อาจจะหายากแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะโอ้โหแล้วเจอสภาพนี้นะหล่อเลยนะหาไม่ได้แล้วนะซื้อเลยครับรีเบล250เนี่ยนะ250สมัยนั้นนะครับแต่ถ้ารถสมัยนั้นต้องเป็นแฮนด์โฮลแฮนด์รีเบลต้องเป็นแฮนด์โฮลหมดเลยมีผู้ใช่ไหมฮะแฮนด์โฮลมันมาเป็นลิงเลยแล้วก็ตัวนี้ตัววิลาโก้นี่วิลาโก้เขาบอกมีกระเพาะเขาเรียกกระเพาะกระเพาะกระเพาะมีไอ้กองกลางหน้าก็วิลาโก้ก็มีหลายซีซีมีแต่ก็เป็นคู่แข่งเขาแหละมีตั้งแต่400ตัวเล็กก็มี250ก็มีแล้วก็มีเครื่องใหญ่มี600 800 พันอะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ย XJR ซึ่งมีช็อปเปอร์2แล้วมาอยู่กลายเป็นแดกเก็ตซะงั้นอยากเล่นไงไม่ใช่หรอกแต่ว่า XJR มันก็มีที่เป็นช็อปเปอร์เหมือนกัน XJR มีช็อปเปอร์ด้วยมีที่เป็นคุยเซอร์เป็นช็อปเปอร์ด้วยนะตอนนี้ก็อย่างที่กิ้งบอกครับว่าเขาไปทำความรู้จักกับในเพจของแต่ละรุ่นดีกว่าก็เซิร์ชทาง Facebook ก่อนก็ได้ไปหากลุ่มขับที่เขาเล่นรุ่นพวกนี้อยู่ที่เล่นอยู่พอเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยจะมีกลุ่มมีขับไม่พอฮะแล้วเขาก็จะมีซอยออกไปก็คือเรื่องการซื้อขายอะไรแต่นะครับมีอะไรที่เราสามารถเวียนวนกันไปได้นะฮะเข้าไปในนั้นดีกว่าครับถ้าเกิดไปหาแบบเจาะจงเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าหาไม่มีแล้วฮะและหายากด้วยฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนะยังหาได้เลสบาลอนเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วครับขนาดผมเองไปเลสบาลอนบ่อยๆจะไปจับนู่นจับนี่โอ้โหหายากหายากเก่าๆงั้นเลยนะครับพี่โหน่งพี่โหน่งมาทำไมเนี่ยแล้วเอารูปพี่โหน่งมาทำไมยังงงพี่โหน่งหรือพี่บอมวะเมื่อกี้พี่บอมเปล่าพี่โหน่งพี่โหน่งเหรอมันโหน่งแค่ชาไม่ใช่เมื่อกี้พี่บอมก๊อปพูดเมื่อกี้นี่ก๊อปอยู่ไม่ค่อยเป็นแล้วเนี่ยผ่านเนี่ยใช่ไหมบอกผมเราเพิ่งตัดไม่ต้องมาแทงเขาหรอกผมไม่ต้องมาแทงของเราคุณอะลาคุณพุ่นไปแล้วมาถ้าให้พี่เลือกระหว่าง959กับ936ซุปเปอร์สปอร์ตครับโดนเป็นดูคตินะครับจะเลือกตัวไหนอ่ะ959 936ผมก็เลือก959นะครับมันตัวใหม่ล่าสุดก็จะมีเหตุผลเนี่ยดิมันตัวใหม่ล่าสุดแล้วอ่ะก็นั่นน่ะดิเหมือนกันนะฮะผมเองถ้าคิดจะเลือกก็ต้องเลือกตัวใหม่ล่าสุดอยู่แล้วเพราะว่าไอ้การที่เราจะไปเลือกรุ่นเก่ามามันก็เป็นตกนิยมไปเขาบอกว่าให้เลือกอ่ะก็ต้องเลือกของดีที่สุดเลือกของดีที่สุดแล้วของใหม่ที่สุดอ่ะเพราะถ้าถามว่า2ตัวนี้มันแตกกันยังไงเออว่ากันอีกเรื่องนึงถ้าบอกให้เลือกก็ต้องเลือกของใหม่ของดีที่สุดแน่นอนแล้วตัวก็ต้องเลือก959พี่เพราะว่า959เนี่ยมันสำหรับคนที่งบอาจจะยังไม่ถึงตัว1299ครับเพราะตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างครับแฟลิ่งเนี่ยใกล้เคียงกันครับเหมือนกันเลยนะฮะแต่มันต่างกันที่CC เครื่องยนต์ CC เครื่องยนต์ครับซึ่งพวกระบบเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของระบบกระเทือนครับนะซึ่งมันไม่ถึงกับตัวท็อปปรับไฟฟ้ากับปรับแอดจัสต์มือมันก็ต่างกันแล้วไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเผื่อว่าจะเล่นก็เล่น99ไปเถอะนะตอนนี้ดูคติเขาก็เริ่มแบบว่าทำการตลาดมากขึ้นละราคาจะถูกลงราคาถูกลงด้วยน่าเล่นฮะน่าเล่นเล่น959ครับสรุปเลยครับนะครับยังไงก็ต้องเล่นของใหม่ก่อนอะได้เปรียบของใหม่มาดู SMS ต่อไปเลยเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์โทรมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ฝากข่าวครับความเคลื่อนไหวถึงคุณสาโรจน์ด้วยกับรถต่อจังหวะแก๊งว่าจะเป็น KR VR ต่างๆผมอยากให้คุณเขาเพราะว่าอยู่ไม่ไกลยังไงคุณสาโรจน์นะครับรถต่อจังหวะมาแต่งเสร็จแล้วนะครับเอาเข้ามาเลยครับผมรออยู่นะครับดูอยู่ไหมถ้าดูอยู่เพราะว่าแฟนๆสองจังหวะตอนนี้แฟนๆเขากลับมาแล้วไงมีคนชอบแล้วก็ตั้งกระทู้มาเยอะมากว่าอยากจะเจอสองจังหวะสองจังหวะพี่อ้นเขาก็รออยู่เหมือนกันนะครับจะได้มาคุยในเรื่องของจังหวะที่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งรอรถพี่อ้นเหมือนกันใช่พี่อ้นบอกเดี๋ยวมีรถเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้ามาสองจังหวะแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาพี่อ้นที่ร้านแล้วก็หาพี่กิ้งที่ร้านเหมือนกันนะก็เตรียมเปิดสิงรอไว้นิดนึงดีกว่าลืมพูดถึงไม่ได้แน่นอนครับดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสองในราคาที่ต้องบอกว่าจับต้องได้นะครับล่าสุดเพิ่งคุยกับทางคุณเบนซ์มีข่าวดีมีข่าวดีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดขึ้นมาเป็นทุกอาทิตย์เนี่ยจะมี1ครั้งครับให้พวกเราเนี่ยไป
ไปขี่รถเขาเล่นกันรถที่ร้านอ่ะเพราะนั้นไปจิ้มเอารถอะไรก็ได้ก็เป็นการรีวิวแล้วครั้งนี้จะเป็นการเป็นเทสไลท์ที่แบบเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วธรรมดาไปเทสเสร็จรถใหม่ใช่มั้ยใช่อันนี้เทสรถใหม่เทสรถใหม่มันก็คือรถเดิมๆอ่ะอันนี้จะเป็นรถที่แบบมีท่อแล้วมีกล่องมีกองแล้วคือว่าหรือว่าเขาประมาณว่าให้ดูให้มาเทสจริงว่ารถเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆนะไม่ใช่รถย้อมแมวมาขายอันนั้นข้อที่1ข้อที่2ผลพลอยได้ก็คือเราจะได้รู้ว่ารถที่ผ่านการโมดิฟายตกแต่งเพิ่มเติมไปแล้วไอ้ขี่แล้วมันฟีลลิ่งต่างกันยังไงอย่างรถที่สมมติรถคันนี้เอาใส่แปลงเปลี่ยนโชคหลังมาโชคโอลินมีท่อมีกล่องมีกองแล้วขี่แล้วมันดีกว่าเดิมยังไงตกแต่งแล้วมันสวยอย่างเดียวหรือว่าสมรรถนะมันได้ด้วยใช่เขาบอกว่าคันไหนก็ได้มาจิ้มไปเลยเดี๋ยวเนี่ยแล้วให้เราไปกันเนี่ยไปกัน4คนที่นี่ก็ได้แล้ววันไหนไปถึงก็เอาขี่คนละคันเลยก็บอกว่านะเพิ่งคุยกับทางดีเจริญยนต์ก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1ร้านนะครับที่จะซื้อจะขายนะครับก็สามารถคุณผู้ชมขับเข้าไปดูได้รถตั้งแต่250 cc จนถึง 1,000 กว่า cc เลยนะครับพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับในราคาแบบมิตรภาพครับครับหรือเข้าไปทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ก็เข้ามาที่ดีเจริญยนต์ภาษาไทยนะครับส่วนเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ dbigbike.comครับนะครับหรือโทรเข้าไป0990040070นั่นเองนะครับจำเบอร์ได้ด้วยนะครับโทรไปบ่อยก๊อปนี่ตัวเลขแม่นฮะบางทีแบบว่าเรื่องหวยอะไรทำได้ฮะงวดงวดนี้ทุกงวดฮะโดนทุกงวดครับโดนกินนะนั่นไงล่าสุดโดนเท่าไหร่ครับโอ้ยนิดนึงครับรถทะเบียนรถพี่เขาเนี่ยแหละฮะตามต้องตามใหม่ตามฮะนินจา300ครับปี13กับ CB และ CBR 500ปี12ตัวไหนน่าเล่นดีครับนินจา300กับ CBตระกูล CB 500นินจาปี13ตัวนี้ยังเป็นสมเก่าอยู่นะสมเก่าอยู่ครับ13ต้องตัดออกไปแล้วมันเป็นตาเป็นรุ่นเก่าแล้วตาเดียวอยู่13 CB 500นี่ก็โฉมนี่ก็ล่าสุดก็นานนี่อยู่โฉมนี้แหละเปลี่ยนโฉมแต่ว่าก็ยัง12ใช่มั้ยยังได้รับความนิยมอยู่คราวนี้ไอ้ CB กับ CB 500เนี่ยมันต่างกันคือ Naked กับ Sport ครับใช่มั้ยงั้นฉะนั้นแล้วนี่ก็ต้องถามนะครับว่าในใจของเราเนี่ยชอบตัวไหนอยู่นะถ้าชอบ Nakedก็ไปทางแน็กเก็ตไปถ้าชอบสปอร์ตก็สปอร์ตไปเพราะว่าเครื่องมันบล็อกเดียวกันนะฮะเครื่องบล็อกเดียวกันแต่เปลี่ยนอัตราย่านเกียร์ให้มันมีการนุ่มนวลลากสั้นยาวได้แค่นั้นเองทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ้าวพี่กิ้งครับขอเบอร์ชื่อร้านช่องทางเรื่องกล่องอีกครั้งครับเบอร์นะครับพี่อ้อมมีไหมพี่อ้อมมีของพี่กิ้งไหมพี่อ้อมพี่อ้อมโยนเบอร์ขึ้นมาหน่อยมีไหมให้ทีมงานขึ้นเบอร์พี่กิ้งขึ้นหน้าจอให้นะครับผมแล้วบอกอีกทีนึงลาดพร้าวไหนนะพี่ลาดพร้าว122แยก9ครับ122แยก9มหาไทยช่องทางการติดต่อช่องทางติดต่อทางนี้เลยครับนี่ไงขึ้นแล้วหน้าจอจดได้เลยนะครับเบอร์พี่กิ๊ก08021519191 9อย่าเพิ่งมาตอนนี้นะอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะครับรับไม่ได้แล้วก็ทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่องทางนะครับก็คือทางเฟซBook นะครับทาง GLP Thailand นะครับหรือทางเพจนะครับก็กล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLPจะลงคลิปลงกล่องลงทุกอย่างไว้ในเพจนั้นหมดเลยเหมือนมีคงมีคลิปอยู่เข้าไปดูได้นะครับมีคลิปลงคลิปหลุดอะไรก็มีอยู่เลยไม่มีครับหลุดไม่มีเลยครับอ้าวไม่มีไม่มีอย่างเดียวไม่ทีแต่กล่องอย่างเดียววันวันทำแต่กล่องจริงๆคนนั้นแอดมินนะพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะแอดมินครับแอดมินเพจภรรยาผมเองแอดมินส่วนครอบครัวนี่แหละฮะแอดมินส่วนตัวนะแอดมินส่วนตัวครับแอดมินครอบครัวนี่แหละฮะห้ามอินบ็อกซ์ไปคุยเรื่องอื่นนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวคุณจะโดนเน็บนะครับเดี๋ยวจะโดนเน็บไม่รู้เรื่องเนี่ยผมมีหึงออกเจ้าโอ้ยไม่กล้าอ่ะมาดูเรื่องราวของเอสเอ็นกันต่อมีครับมีเอสเอ็นนะฮะเรายังเปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราที่02-530-9496-98นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้มามีไม่เอ่ยอ๋อไปเบรกก่อนไม่เป็นไรไม่มีทีมงานบอกให้หมุนติ้วแล้วถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider